เราดูในโซเชียลเราก็แบบบีบมือกันเลยว่าแบบเขาหวานมากก็คือคู่ของณเดชน์ยายานั่นเองคุณผู้ชมใจไม่แข็งอย่าดูข่าวนี้นะคะพูดจริงๆรวมไปถึงข่าวบันเทิงอื่นๆมากมายไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไม่ร้องคนไทยในปารีสแอบแชร์ภาพณเดชน์ยาย่าใส่ชุดคู่กันขณะปั่นจักรยานสวีทหวานในบรรยากาศสุดโรแมนติกบางรายถึงขั้นเข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปร่วมเฟรมซึ่งสองซุปตาก็น่ารักยินดีให้ถ่ายรูปด้วยอย่างเป็นกันเองล่าสุดแฟนคลับยาย่าไปรอรับฝ่ายหญิงที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อเช้านี้แถมยังมีแซวด้วยว่าไปทริปหวานนี้มีตุ่มแดงๆกลับมาด้วยหรือเปล่ายาย่าจะตอบว่ายังไงเอ้าไปดูย่าค่ะแถมมีตุ่มแดงมั้ย